แขกผู้มีเกียรติทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสันโทนเชนรงค์นะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสำคัญสุดเลยก็คือผู้ที่นำตัวเองเข้ามาอยู่ในบรรยากาศแห่งการที่จะเจเนเรตพวกเรานะครับเข้าสู่โอกาสใหม่ในชีวิตนะครับขอบคุณนะครับทีมงานทุกคนนะครับแขกรับเชิญจากประเทศจีนประเทศลาวนะครับแล้วก็ CEO ร้อยล้านคุณเจลนะครับรวมถึงคุณอภิชัยด้วยนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ผมอยากให้พวกเราได้ปรบมือให้กับคนที่เขาเรียกว่าติดโลโก้นะครับเพราะว่าคนเหล่านี้ล้วนเป็นจิตอาสาทำให้งานนี้เกิดขึ้นได้นะครับขอเชิญปรบมือให้พวกเขาเหล่านี้ด้วยครับสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวหรือเราเรียกง่ายๆว่า ETA หรือออกเสียงว่าอีต้าเนี่ยนะครับก่อกำเนิดมาได้อย่างไรนะครับที่สมาคมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคน3ภาคส่วนด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มนักวิชาการนะครับแล้วก็โค้ชหลังจากเราได้รวบรวมตัวกันนะครับเราก็เริ่มทำงานกันก่อนจะเป็นสมาคมก็เริ่มทำงานปรากฏว่าก็มีกระบวนการที่มันเกิดขึ้นนะครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยในภาคธุรกิจเนี่ยมีแค่โค้ชมีแค่อาจารย์หรือนักวิชาการเนี่ยคงยังไม่เพียงพอสำหรับตัวผมเองสิ่งที่มันเปิดใหม่คือกลุ่มคนลักษณะการสัมมนาแบบนี้ก็ให้มุมมองความคิดในการทำธุรกิจที่น่าสนใจมากๆนำไปปรับใช้ได้เลย